พี่ดุดกลับไปที่ห้องพี่ดุดเถอะถ้าออนอนกับพี่ดุดไปพี่ดุดก็เห็นออนไม่มีค่าเหมือนผู้หญิงคนอื่นของพี่ดุดอยู่ดีอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้ที่เราจะต้องจบเรื่องของเราสักทีน้องออนน้องออนเดี๋ยวสิคะน้องออนพี่น้องออนฟังพี่ก่อนได้ไหมน้องออนนี่ยังไงพี่ก็ต้องคุยกับพี่วีเขาก่อนนะคะพี่ดุดกลับไปเถอะค่ะเดี๋ยวสิคะน้องออนโอเคพี่รับปากก็ได้นะพี่จะไปคุยกับพี่วิเขาให้อย่าโกรธพี่เลยนะพี่ดุดทำได้ค่ะไม่เอาวิ
พี่รุธให้ออนไปเก็บของที่ห้องพี่วิด้วยแบบนี้เนี่ยมีกับพี่วิว่าเหรอคะวิเขาจะว่าอะไรครับก็เมื่อคืนพี่รุธหายไปทั้งคืนแล้วก็ยังไปเก็บของพร้อมออนอีกอ่ะพี่วิเขาจะคิดว่าเราอยู่ด้วยกันนะคะความคิดคนเราเนี่ยมันก็ห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วนี่หรือว่าพี่รุธใช้ออนเป็นเครื่องมือเครื่องมืออะไรกันก็เครื่องมือเอาคืนพี่วิกไงคะที่เมื่อคืนเนี่ยพี่วิกกล้าเถียงพี่รุธต่อหน้าคนอื่นพี่รุธก็เลยมาอยู่กับออนเพื่อที่พี่วิกจะได้เห็นว่าด็อกเตอร์อนิรุธข่มไม่ได้พี่ว่าน้องออนคิดแม่เกินไปแล้วล่ะคนอย่างพี่เนี่ยนะจะคิดจะทำอะไรไม่เคยนึกถึงคนอื่นเพราะว่าคนอื่นไม่เคยมีผลอะไรกับชีวิตของพี่ถ้าพี่อยากทำพี่ก็จะทำแต่ทำไมพี่ก็จะไม่ทำผมกำลังจะเอากระเป๋าไปฝากไว้ที่ล็อบบี้อยู่พอดีเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมคงประชุมทั้งวันนะถ้าคุณอยากกลับไปกับเพื่อนก่อนก็ไปได้เลยไม่ต้องรอผมเดี๋ยวผมตามกลับไปเดี๋ยวออนไปส่งพี่รุธกลับเองค่ะพี่วิคุณวิวันนี้น้องออนเขาจะไปอยู่ที่บ้านกับเราด้วยนะมาทำอะไรที่นี่แล้วคุณล่ะคะมาทำอะไรที่นี่มันห้องเพื่อนฉันทำไมฉันจะมาไม่ได้ที่นี่โรงแรมต่างหากค่ะใครจะไปไหนตรงไหนก็ได้น่าแปลกเนาะที่โรงแรมมีให้ไปตั้งเดียวตั้งแยะแต่ไม่ไปชอบมาวนเวียนอยู่หน้าห้องคนที่เขามีภรรยาแล้วแล้วคุณพี่ล่ะคะพี่ก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแต่ทำไมมาอยู่หน้าห้องที่ผู้ชายเขามีภรรยาแล้วอะคะออนก็อยู่ได้เหมือนกันแหละค่ะหน้าด้านเนาะเกิดมายังไม่เคยเห็นใครหน้าด้านขนาดนี้มาก่อนเลยอะคุณพี่พูดจากับออนดีๆหน่อยสิคะออนก็พูดกับพี่ดีออกนะหรอที่เธอคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้จริงหรอว่าที่เธอทำแบบนี้เขารู้นะว่าเธอต้องการอะไรอะไรหรอคะก็คงอยากได้ผัวชาวบ้านเขาจนตัวสั่นโดยที่ไม่สนว่าเขามีเมียแล้ว
ออนกับพี่รุตก็แค่ทำงานด้วยกันค่ะเราก็สนิทกันเฉยๆไม่ใช่ว่าคนที่สนิทกับทุกคนจะต้องเป็นอย่างที่คุณพี่คิดนี่คะคิดอกุศลไปได้ตอแหลเนาะงั้นออนก็คิดได้เหมือนกันนะคะว่าที่คุณพี่เนี่ยเข้าออกบ้านพี่รุตอยู่บ่อยๆเพราะพี่อยากได้พี่รุตจนตัวสั่นค่ะพี่นี่พี่รุตคะพี่รุตไม่ทำแล้วคะคุณพี่แหมออนกำลังจะถ่ายคลิปให้พี่ดูดกับพี่วิดูอยู่พอดีเลยอ่ะเขาจะได้รู้ว่าพี่เป็นคนยังไง